มีดังนอมขมาได้รวมรูปฉบับหนึ่งสิทธิมนุษย์ในประเทศกัมพูชีลูกคนแสนบานอาอังท่าอาเซียนหนึ่งสหพิบรบเตรียมแต่ทุกการจมูกนี้อย่างสัตว์รมุดดังใบเทียนนี้สำหรับทนอปอันตรายจีนไปหรือฉบับประกอบโดยพิบเจริญบักจมฮอตำลาพิบนังกาพอลพอลประโยชน์เอาขี้เถื่อนเป็นเต็มอกบรอครั้งได้อุตสาห์รวมรูปฉบับอันตรายจีนได้ยังปีสิทธิมนุษย์ลูกคนแสนบานเลือกแล้วในขนมเกจประชุมกับปูรวมลึกคูบอนุสาวรีอาเซียนสหพิบรบในที่กรุงบรูเซลประเทศเบลซิกการปีทั้งไอตีระบุนไคทนูท่าแตงสหกุมอรบแตงอาเซียนเต้าแต่เมียนการตัวข้อเต้าสำหรับการก่อสร้างสันติภาพสเตเรพิบนังการเพื่อเอาประสาล้างในกุณภาพชีวิตหนึ่งชีวภาพรู้ในระบบประชาบุตรประชาชนขนมดับบอลก็โดยเชี่ยผีพบโลกผ่องได้ตัวเชี่ยแบบนี้ก็ได้นิยมมดลนิยมมาเช่ามดลสัมปองเพียบการเงินหนังสือมนุษย์โลกเมื่อตัวลาปราบสารพอดเมียนตะแคมบูร์ยาเดลีในทั้งนี้ท่าโลกออบออสาโตจมพัวประเทศกัมพูชีได้ช่วยบารมอภิการรวมรูปฉบับหนึ่งโกลกาอันตรายจีดในประเทศมุ่งจมนวนดั้งเจ้าแสดงโดยเชี่ยรัสเซียรวมรูปฉบับอันตรายจีดเฉลี่ยเปลี่ยนตัวเลือดแดนอัฐปไตยในประเทศอุยแกรนในปีนี้เจดามโลกเมื่อตัวลาเลือกลางทางขนมในนี้ประเทศกัมพูชีก็มันกู้สำลังเมื่อใต้หมู่ชนงได้แต่รัสเซียปราอาวุธรวมรูปบ่มเปลี่ยนเลือดแดนอัฐปไตยอุยแกรนโดยบ่มเปลี่ยนโกลกาอันตรายจีดนู่ปีพุธมหาอำนาจกรมดิจิทัลในปีนี้บานปราลุยจำนวนอาวุธตามระยะในการบังการอันเตะบ่มนอลเติร์ลเลอร์ประเทศโต้โต้ขนมชาตนารุมลูกบังเปลี่ยนเลือดอัฐปไตยจีดในประเทศแตงอ่อนุก่อเชียร์การรุมลูกเลือกโกลกาอันตรายจีดแต่เต็นดังสิทธิมนุษย์เชียร์สกอลผ่องได้ลูกมาต่อท้าประเทศกัมพูชีก็กู้แต่เงี้ยเติร์ลโรคการกรุบสิทธิมนุษย์หนึ่งเลือกสู้ประเทศอัฐปไตยขนมประเทศอ่อยบานล้อประสาลังวิ่งทบัดการดังน้อมในริจรัฐบิบาลในปีนี้เติร์ลกีริคนอย่างคลังจงเป็นการรุมลูกสิทธิมนุษย์ជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋជាពិសេសការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើសហជីពសង្គមសកម្មជនសង្គមនិងសកម្មជននយោបាយជាដើមកាលពីថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2022សមាជិកសភាសហភាពអឺរ៉ុបចំនួន13ប្រទេសដែលមកពីប្រទេសហ្វាំងឡង់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងស៊ុយអែតជាដើមបានចេញលិខិតរួមគ្នាមួយទៅកាន់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបលោក Charles Michelនឹងតំណាងជាន់ខ្ពស់នៃសហភាពអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសនិងគោលនយោបាយសន្តិសុខលោក Joseph Borrell ថារាជរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការរំលាយបកប្រឆាំងនិងការជន់ឈ្លីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាដើមដែលកំពុងបង្កឲ្យមានវិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្រោមការដឹកនាំរបស់ខ្លួនក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ